พระเจ้าเนี่ยเปิดโอกาสพระเจ้าเป็นคนที่เปิดโอกาสที่จะมาอวยพรกับมนุษย์ครับในตอนเนี้ยอาจารย์ประโลมว่าท่านไม่ได้กล่าวเองแต่ว่ามาจากในพระคัมภีร์เดิมที่มีพูดไว้ในอิสยาห์ที่8ข้อที่19ข้อ8นะครับในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าเวลาเนี้ยเป็นเวลาแห่งความรอดนะครับพระสัญญาอันทรงพระคุณเนี่ยจะสำเร็จสำเร็จในใครพระสัญญาสำเร็จในชีวิตของพระเยซูคริสต์ก็คือในสมัยพันธสัญญาเดิมเนี่ยนะครับได้เขียนชี้มาถึงพระเยซูแล้วก็ปัดเนี่ยเมื่อพระเยซูลงมาประสูติเป็นมนุษย์แล้วพระสัญญานี้ก็สำเร็จแล้วได้คือพระองค์ทรงทำตามสัญญาแล้วพระองค์ทรงมาช่วยนะครับปัดเนี่ยเป็นเวลาในการโปรดปรานแล้วพระเจ้าเปิดโอกาสและในข้อที่3นะครับบอกเราไว้อย่างไรครับว่าครูอาจารย์เปาโลเองนั้นท่านจะมีท่าทีในการประกาศกับพี่น้องอย่างไรในข้อที่สามเราไม่ได้วางสิ่งกีดขวางบนหนทางของผู้ใดเลยเรื่องงานปฏิบัตินี้จะไม่ถูกเปลี่ยนนะคือข้อที่สองเนี่ยเป็นเสมือนวงเล็บระหว่างข้อที่หนึ่งกับข้อที่สามนะครับคืออันแรกข้อที่หนึ่งบอกว่าอย่ารับพระคุณและข้อที่สามอาจารย์ประโลมก็พูดถึงตัวแกเองว่าแกเนี่ยจะไม่วางสิ่งกีดขวางอะไรไว้ให้กับพี่น้องหมายความว่าในสมัยก่อนเนี่ยสิ่งที่คนกังวลมากเนี่ยก็คือผู้ประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยจะทำเสียเสียเองนะฮะคือจะทำความเสื่อมเสียให้กับข่าวเสื่อมเสียเพราะฉะนั้นในตอนนี้อาจารย์ปรึกว่าท่านเนี่ยกล้ากล่าวได้โดยบริสุทธิ์ใจว่าท่านมีท่าทีที่สัตย์ซื่อและก็ชีวิตที่สัตย์ซื่อของท่านเนี่ยไม่เป็นหินสะดุดเนาะไม่เป็นหินสะดุดในการที่จะนำในการที่พี่น้องแต่ละคนเนี่ยจะมาถึงข่าวประเสริฐได้นั้นชีวิตที่เป็นสิ่งกีดขวางชีวิตที่เป็นหินสะดุดนี่เราก็เป็นสิ่งที่ลืมเลี่ยงเนาะแต่ว่าชีวิตของเราเนี่ยต้องเป็นชีวิตที่ตรงกันข้ามกับสิ่งกีดขวางก็คือต้องดึงดูดเนาะดึงดูดหลายคนให้เข้ามาที่จัดของเราก็ดึงดูดอย่างขณะที่เรามาร่วมกันทำงานเนาะแล้วก็คุณหนึ่งใช่ไหมที่เขายังไม่เป็นคริสเตียนเขาบอกว่าทางไลน์เขาหน้าช่วยบอกเขาด้วยเขาจะเรียกพ่อเขามาอันนี้ก็เป็นการดึงดูดจากที่เขาเห็นว่าในชีวิตกันแล้วแบ่งกันด้วยกันในเวลาปกติเขาก็เห็นมาก่อนเพราะฉะนั้น อาจารย์ปโลรู้ว่าและมั่นใจว่ามโนธรรมของท่านเนี่ยสะอาดเนาะสะอาดเพราะฉะนั้น ท่านจึงประกาศด้วยแรงจูงใจที่ด้วยความสัตย์ซื่อฉะนั้นเป็นบอกว่าอาจารย์ปโลไม่ได้วางสิ่งกีดขวางใดนะครับเพื่อการปฏิบัตินั้นจะไม่ถูกติเตียนเราไปสิครับแล้วในข้อที่4นะครับเมื่ออาจารย์ปโลไม่ได้วางสิ่งที่สะดุดลงแล้วเนี่ยในข้อที่4ท่านกับที่จะทำอะไรนะครับแสดงตัวนะครับก็คือท่านเนี่ยเป็นคนที่ปฏิบัติพระเจ้าในกี่ทางครับ
ทุกในทุกทางปฏิบัติรับใช้ที่ไหนจะทุกทางนะปฏิบัติรับใช้อย่างที่เมื่อเช้าที่คุณรัตดาวันได้แบ่งปันใช่ไหมว่าเป็นที่ได้ส่งในปาโพธิอัสมาปฏิบัติอาจารย์เปาโลในคุกอันนี้ก็เช่นเดียวกันอาจารย์เปาโลก็มีชีวิตที่เป็นคนปฏิบัติพระเจ้า